ทายังแอดมิดโรงพยาบาลหลังกลับจากญี่ปุ่นไซนัสอักเสบเฉียบพลันทำเอาแฟนๆรวมถึงเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยให้รัวๆค่ะสำหรับนักร้องสาวทาทายังหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีไข้สูงมีน้ำมูกและไอเยอะหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นโล่งผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าตัวยังได้อัปเดตอาการล่าสุดว่ากลับมาจากญี่ปุ่นก็ป่วยเลยมีไข้สูงมีน้ำมูกไอเยอะมากๆนึกในใจอย่าเป็นโควิดนะเข็ดมากจริงๆเมื่อวานถ่ายรายการเสร็จก็รีบมาโรงพยาบาลพอรู้สึกแย่สุดๆไม่ไหวแล้วถึงโรงพยาบาลคุณหมอจับสวอปทันทีผลออกมาว่าเนกาทีฟสรุปแล้วเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเสียบพันธุ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลยทำให้มีไข้ขึ้นสูงมีน้ำมูกแล้วก็ไอมากตอนนี้ถ่าได้ใส่สายสวนภายในหลอดเลือดดำส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ให้ยาฆ่าเชื้อกับยาอื่นๆที่จะช่วยในการรักษาในครั้งนี้อีกไม่กี่วันก็คงได้กลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้ทานนะคะ